พี่ชอบกินอะไรกาแฟหรือเบียร์ชอบกินเบียร์กาแฟดีกว่าเบียร์ไม่ถนัดนะของมึนเมาไม่ถนัดนะอ๋อครับโอเคครับขอเป็นนมกับกาแฟดีกว่าครับเอ้าว่าไงดีแซวเล่นต้นปีนะฮะแต่ว่าอยากจะให้เห็นภาพของตลาดหน่อยคือช่วงที่ผ่านมานี่คือค่อนข้างแกร่งนะพี่มงคลนะคือมันก็ขึ้นมายืนเหนือ 1,430 จุดเนี่ยผมอยากเห็นมุมคิดของพี่มงคลหน่อยว่าเอาภาวะตลาดต้นปีที่มันโชว์ออกมาตรงนี้เนี่ยมันกำลังตีความหมายยังไงตลาดทำไมหุ้นมันขึ้นนะอันนี้ก็ถามว่าสอดคล้องกับสิ่งที่หลายๆคนหรือแม้กระทั่งทางผมคิดก็คือว่าเปิดมาหุ้นบวกเอางี้ดีกว่าแต่ผมบอกว่าบวกไม่เยอะไม่เกิน2เดือนเนี้ยไม่น่าจะเกิน1450เมื่อปิดอารมณ์ประมาณนี้บวกแบบไซด์เวย์อัพไปเรื่อยๆก็ตามนั้นเพราะว่าเหตุผลสำคัญผมว่าเรื่องของดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฟันโฟลว์เนี่ยมันไหลเข้ามาในตลาดอีกครั้งหนึ่งแม้ว่า2วันที่ผ่านมาโฟลว์มันในเซลก็ตามนะครับแต่ก็ไหลกลับอันนี้เป็นเหตุผลสำคัญอันที่1เลยอันหลักๆเลยอันที่2อันนี้เป็นตัวแปรตัวที่ผมเคยมองมันเป็นลบมาตลอดปีเลยครึ่งปีอ่ะประมาณครึ่งปีตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้นั่งคือนโยบายมันออกมาใช้คำว่าเป็นมิตรกับตลาดหุ้นเยอะขึ้นมากขึ้นนะครับก็คือนโยบายต่างๆนานาแจกเงินบ้างอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเติมนโยบายลงทุนแล้วตอนนี้ผมว่ากระแสตอนนี้จะไปนโยบายลงทุนแล้วนะครับเรื่องแจกเงินดิจิตอลเนี่ยผมว่าก็จะแจกได้ก็กลางปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเหตุผลของเราเนี่ยที่ทำให้หุ้นเราเนี่ยมันยังเดินหน้าต่อได้คือเราอยู่ในที่ต่ำมากผมเคยพูดอย่างนี้ครับกลยุทธ์ปี2024คือซื้อถูกขายแพงความหมายเนี่ยมีความสำคัญมีนัยยะมากตรงที่ว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยอ่ะperformance ปีที่ผ่านมาเนี่ยแย่ติดอันดับต้นๆของโลกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยถ้าเกิดนักลงทุนที่ไหนก็ตามที่อยู่บนผืนโลกใบนี้เนี่ยคุณอยากจะลงทุนแล้วคุณจะหาตลาดหุ้นที่ performance แย่สุดปีที่แล้วเนี่ยคุณต้องมาที่ไทยครับนั่นคือเหตุผลอันแรกเลยรวมถึงคนไทยก็ต้องคิดแบบนี้ด้วยว่าปีที่แล้วเราแย่มากคือแย่แบบแทบจะไม่เคยจะแย่อย่างนี้มาหลายปีแล้วนี่คือเหตุผลข้อแรกแล้วข้อที่ตามมาก็คือเรื่องนโยบายรัฐบาลมาอะไรก็มาทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาผมก็เลยมองว่านี่แหละเป็นเหตุผลครับทำให้ตลาดเราอ่ะมันมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็มีเรื่องการเก็งงบด้วยตอนนี้เก็งงบตอนนี้ประเมินกำไรตอนนี้ก็น่าจะไตรมาสที่4น่าอยู่แถวประมาณสัก200,000บวกก็ถือว่าโอเคนะลดลง 10% Q-on-Q แต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับเนี่ยประเด็นของในของข้างในโดยเฉพาะเลยคือการเก็งงบแล้วก็เรื่องของนโยบายรัฐบาลรวมถึงเรื่องของตัวตลาดเราอ่ะมันค่อนข้างถูกค่อนข้างต่ำนะครับแค่นี้เองฮะตอนนี้เหมือนกันจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับพี่มงคลฮะคือเราเห็นสัญญาณของต่างชาติก็เข้ามานะผมแน่นอนแหละผมชอบให้พี่มงคลวิเคราะห์เรื่องของสัญญาณของต่างชาติพี่มงคลช่วยดูหน่อยว่ามันกำลังเข้ามาอีกหรือเปล่าหรือกำลังบ่งบอกอะไรเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอนิดนึงนะคือฝรั่งเนี่ยที่ทำนายเราทำนายไว้เนี่ยคาดการในจากข้อมูลที่ผมตามอยู่เนี่ยคือเข้ามาเป็นการฉับฉวยครับรอบยังเชื่อมั่นนะว่ารอบการเข้ามาของฝรั่งรอบแรกของปีคือกุมภาถึงมกราถึงกุมภาเนี่ยเป็นรอบเล่นสั้นนะครับถ้าเกิดดูจากโฟลตอนนี้เราจะเห็นว่าโฟลเนี่ยเริ่มกลับมาที่อาจจะดูยากนิดนึงนะผมพูดรวมๆกันอธิบายเลยก็แล้วกันโฟลเนี่ยเริ่มกลับมาที่ตลาดเอเชียนะก็ตามหลังจากที่คนมองว่าดอกเบี้ยอเมริกาเริ่มพีคโฟลเริ่มกัดเพราะว่าอยู่ในอเมริกาไม่ได้ประโยชน์อะไรทุกอย่างในอเมริกาแพงหมดนะครับก็แล้วก็ทองก็แพงแล้วตอนนี้ก็กลับมาที่ BTC บ้างก็คือบิตคอยน์บ้างกลับมาที่ตลาดอินเดียกลับที่อะไรบ้างมันโฟลมาแล้วตามสัญญานี่คืออย่างหนึ่งครับที่เรามองเห็นเป็นบวกพอแล้วก็ถามว่าไทยได้ดีส่งไหมก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไทยเองที่ผมบอกอ่ะเผอิญเหลือเกินเราอ่ะมันมาจุดตรงที่รัฐบาลเนี่ยมาออกนโยบายเศรษฐกิจดีหน่อยในช่วงปลายปีมันก็เลยทำให้โฟแบบแทนที่จะข้ามหัวเราไปเลยนะก็แวะขอแวะที่ดอนเมืองขอแวะสุวรรณภูมิบ้างนิดนึงแล้วก็ซื้อหุ้นไทยบ้างนะครับก็เลยมีให้เห็นนะทั้งหุ้นทั้งบอลเนี่ยหน้าที่หน้าเนี้ยก็จะเห็นว่า
ตลาดหุ้นนะครับนี่ตลาดบอนด์เนี่ยก็ซื้อทั้งหุ้นทั้งบอนด์เลยก็สอดคล้องกับโฟที่เข้าในต่างประเทศนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวแปรที่ผมบอกอ่ะมันมีปัจจัยภายในมาช่วยอยู่เยอะคราวนี้ในตัวหุ้นสังเกตในตอนนี้อันนี้เป็นของเมื่อวานนี้นะครับถามว่าฝรั่งอยู่ในขาไหนกล่องแดงอาจจะไปดังเดสเซลนะผมลืมแก้จริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งเนี่ยเริ่มมาอยู่ในฝั่งขายฝั่งซื้อแล้วหุ้นเนี่ย AOT เริ่มกลับมาซื้อแล้วนะครับ BBL นะครับ BDMA พวกเนี้ยหุ้นฝรั่งหมดเลยนะครับเป็นหุ้นสูงฝรั่งที่ผมบอกอ่ะคุณดูไอ้โฟคิงอ่ะจำได้ไหมฮะ BBL KBank BH แล้วก็ BDMA 4ตัวเนี้ยเป็นหุ้นที่ฝรั่งเล่นอยู่ประจำถ้าเกิดมีแรงซื้อ4ตัวนี้หรือ3ใน4ตัวเนี้ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าฝรั่งเขากำลังเล่นอยู่นะครับหรือระดับวีคระดับมันเนี่ยก็เริ่มโชว์สัญญาณของการซื้อของลงทุนต่างประเทศแล้วครับแล้วก็การเข้ามาตรงนี้ผมเชื่อว่าก็น่าจะมีการซื้อแบบได้อีกระยะหนึ่งนะครับของฝรั่งนะเขาว่าขายเราไปเยอะครับเขาซื้อเรา200,000 ล้านเหรียญไอ้200,000 ล้านบาทเมื่อปี2122ปี23ขายไปด้วยตัวเลขระดับเดียวกันนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยฝรั่งมีหุ้นในมือของไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้ว IPO เนี่ยมันไม่มีด้วยหมายความว่าฝรั่งที่ net sale เราไปตรงนี้เนี่ยมันเป็นการ net sale ของหุ้นจริงๆเลยนะครับแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ IPO เลยตอนนี้นะครับประมาณนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูหน่อยว่าตกลงแล้วเราจะเอากลยุทธ์ไหนในการสร้างกำไรพอร์ตนะฮะต่างชาติก็เริ่มเข้ามานะฮะนโยบายเศรษฐกิจก็ดูดีมีบางคนก็บอกว่าอะไรนะหุ้นไทยนะฮะถ้าอยากหาหุ้นที่ให้จริงๆเอาบอกราคาถูกได้ไหมหาประเทศที่หุ้นราคาถูกกว่าที่ไทยไทยยังมีแก็บอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยวางกลยุทธ์ยังไงใช่ครับคือยังไงก็ตามเนี่ยตลาดวันนี้ถ้าเกิดเราดูในทีมของเทคนิคเราจะรู้ว่าของตลาดอ่ะน่าจะฟอร์มเป็นขาขึ้นแล้วก็ได้แล้วก็ผมใช้คำว่าเป็นคอลเลกชันในขาขึ้นกันแล้วกันผมใช้คำนี้นะฟังนี้อยู่หมายความว่าถ้าพักลงมาก็พักเพื่อให้ซื้อนะครับเรามีเวลาเล่น2เดือนอย่าลืมนะครับเล่นมกราคมกุมภามีเวลา2เดือนใครจะทำกำไรต้องทำ2เดือนนี้ให้ได้นะครับถ้าเลยกุมภาไปแล้วเนี่ยอย่ามาคิดทำกำไรกับตลาดหุ้นนะครับมันอาจจะไม่ได้อย่างนั้นได้ทีมตอนนี้นะครับเน้น2อันคือกำไรดีกำไรไตรมาสที่4ดีแล้วก็ราคาหุ้นขึ้นไม่เยอะกำไรไตรมาสที่4เนี่ยผมก็ไปนั่งประมาณทำที่ชาวบ้านเขาพรีวิวกันมาเนี่ยก็รวมๆมาเนี่ย100กว่าตัวนะฮะแล้วก็มานั่งเลือกเอานะครับก็ที่ผมดูเนี่ยผมได้มา4ตัว AOT เนี่ยตัวหนึ่งแหละกำไรเงิน 5,000 กว่าล้าน RBF ก็ตัวหนึ่งออร่าตัวหนึ่งแล้วก็ SISB อีกตัวนี้คือ4ตัวคนเล่นเก่งงบอ่ะคือผมบอกแล้วว่าเล่นตามธีมชอบอยากเล่นธีมไหนก็ไปเลือกหุ้นอย่างธีมนั้นแล้วเอาไปเปิดกราฟดูฮะไม่ใช่ว่าซื้อ4ตัวก็เลือกแค่ตัวหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าใครเล่นหุ้นเอาเซฟหน่อยก็ซื้อ AOT ไปนะครับอีกอันนึงคือหุ้นที่ราคายังขึ้นไม่มากอันนี้ก็ของถนัดของผมอยู่แล้วก็ก่อนอื่นตอนวันนี้เรามี JMT ครับ OSP TKC NEX Point แล้วก็ตัว Thai Life นะครับประมาณ5ตัวนี้ก็เล่นตรงนั้นส่วนเรื่องของ dividend อันนี้ตอนนี้ไม่อยากจะเน้นแล้วเพราะว่าเราให้คนซื้อมา 2-3 อาทิตย์แล้วก็สุภาลัยโอริซีรีพวกนี้ก็ขึ้นมาเยอะแล้วครับก็เน้น2ธีมฮะกำไรกับเรื่องของหุ้นอะไรนะหุ้นราคาลึกนะครับวันนี้ในพอร์ตเราเติมสผ.กับ OSP เข้ามาสผ.ก็ผมอยากจะมองในมุมของสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็ราคาหุ้นลงมาลึกนะครับแล้วผมคิดว่าราคาน้ำมันเนี่ยผมแท็กจากในตัวของสัญญาณน้ำมันดิบของตัวฝรั่งเนี่ยมันเขาเริ่มกลับมาซื้อสัญญาณน้ำมันดิบเป็นสัปดาห์ที่2หรือ3แล้วนะครับตามหน้าจอเนี่ยครับมันเป็นสัญญาณว่าเป็นการชี้นำว่าตอนนี้นักลงทุนเริ่มที่จะกลับมาเปิดสัญญาซื้อน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสผ.เนี่ยค่อยๆน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับก็เลยเลือกสผ.มาในกองนะครับนี่คือกลยุทธ์สั้นๆนะผมอ่ะเน้นกำไรกับราคาลงลึกเป็นหลักในช่วงนี้ครับครับผมขอดูเทคนิคของสผ.หน่อยแต่จริงๆแล้วผมชอบให้พี่มงคลพูดถึงเรื่องของกำไร Q4 ของ4ตัวที่พี่มงคลให้นะแต่เดี๋ยวขอดูสผ.ก่อนเชิญฮะสผ.ไม่รู้จะรอดไหมช้านี้รอดฮะไม่หรอกเมื่อวานน้ำมันมันลงไงผมจริงๆเราพยายามให้ซื้อมาประมาณ 2-3 วันแล้วนะครับว่าเพราะว่า1คือผมอาจจะพอเข้าใจเรื่องทิศทางราคาน้ำมันอยู่บ้างนิดหน่อยสผ.เนี่ยขึ้นมาแล้วราคาลงไป140แล้วก็กลับขึ้นมามันตั้งทรงได้ค่อนข้างดีนะครับมามีไฮอยู่เมื่อ2วันก่อนที่151นะครับผมเชื่อว่าวันนี้
ถ้าปิดเหนือ151ได้หรือ111เนี่ยผมเชื่อว่าส่งค่อนข้างดีนะครับเป้าตอนนี้ก็มองแถวๆ153-154บาทค่ะถามว่าลงมาแล้วเท่าไหร่ต้องคัดนะฮะจุดคัดเนี่ยก็ประมาณ146นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าจุดซื้อเนี่ยก็ซื้อแถวๆนี้แหละ150มันก็ไม่ได้ขึ้นมาเยอะอะไรนะครับนี่คือสพครับอีกตัวนึงคือ OSP ป่ะใช่ค่ะ OSP เองนั้นก็คือเมื่อก่อนเนี้ยเราไปสนใจแต่คาราบาวอย่างเดียวเลยนะครับคาราบาวตอนหลังๆมาก็เริ่มอิ่มเพราะว่าการสะท้อนจากข่าวบวกก็มาเยอะนะในเรื่องธุรกิจเบียร์ของเขาเนี่ยนะครับแต่ผมก็ไปสตันนิดนึงตรงที่ลองเปิดเสรีเบียร์เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะผมกลัวมันกระทบผมก็เลยแบบถอยๆไปก่อนก็มาดู OSP นะครับราคาล่างๆนะครับ22.40เป็นไซด์เวย์อัพนะก็แนวๆค่อยๆขึ้นไปเรื่อยก็เป้าตรงนี้สั้นๆก็มองแถวๆ22.80ครับประมาณ40สตางค์จุดซื้อก็แถวๆนี้นะครับนี่คือมุมของเทคนิคของคุณทั้ง2ตัวนะครับขอดูมุมพื้นฐานหน่อยพี่มงคลเรามีเวลาประมาณสัก 3-4 นาทีพี่มงคลเลือกเรื่องตัวนึงตัวของอย่างเช่นเมื่อกี้มี AOT, AOT. มี RBF ถูกไหมครับตัวงบดีที่งบดีงบเข้ามาคุยกันหน่อยครับผมเห็นบอกว่างบดีโอเคAOT ไหมคะเอา AOT ก่อนตัวนี้เลยเนี่ย AOT เนี่ยค่ะนะผมดูตรงนี้ยอดกำไรตอนนี้คาดการณ์ว่า 5,300 นะผมจะให้ดูรูปนี้มันจะเข้าใจง่ายเนี่ยครับเหตุผลที่ผมมองแต่ผมจะมองเคิร์ฟของกำไรด้วยว่าไอ้ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยมันต้องเป็นกำไรที่กำลังจะขึ้นอยู่ด้วยก็ AOT เนี่ยกำไรไตรมาสนี้ถูกคาดว่าการว่า 5,300 จากไตรมาสที่แล้ว 3,400 เนี่ยฉะนั้นเห็นว่าตอนนี้พัฒนาการของ AOT เนี่ยในเชิงกำไรเนี่ยกำลังดีขึ้นถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงเรื่องยกเลิกดีที่ฟรีขาเข้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าผมว่าในแง่ของตัวบวกเนี่ยมันมีอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการที่จะวีซ่าฟรีไม่ใช่ฟรีวีซ่านะวีซ่าฟรีของตัวไทยจีนผมว่าน่าเป็นตัวกิมมิกในการช่วยหุ้นในตัวนี้อยู่นะครับ RBF เองนั้นเนี่ยเราห่างเขาไปนานแต่โอ้ยตัวทีเราห่างเขาไปนานตอนนั้นที่หลังจากที่คนเลิกเล่นเรื่องพวกคนชงกัญชาอะไรเนี่ยหุ้นกลุ่มตัวกลุ่มนี้ก็ไปเหมือนกันก็ผมมองว่าเนี่ยสิ่งที่ผมมองคือผมมองหุ้นหาหุ้นที่กำลังมีกำไรที่ค่อยๆวกกลับมาซึ่งตัว RBF เนี่ยกำไรที่ผมเห็นในการทำรีวิวเนี่ยเขาออกมาที่ประมาณ209ล้านเท่ากับไตรมาสที่3ไตรมาสที่3คือแท่งปัจจุบันขวาสุดมันตรงนี้นี่ก็เป็นอีกทรงหนึ่งฮะอีกตัวหนึ่งจะเป็น SISB มั้งครับค่ะ SISB เองนั้นก็เช่นกันฮะเรื่องของ SISB ก็ยังอยู่ในโหมดของโกรทเพราะว่าการเพิ่มโรงเรียนแล้วก็การเพิ่มของค่าเรียนน่ะค่าเทอมอ่ะยังได้ค่อนข้างสูงสุดท้ายผมจำชื่อไม่ได้คือตัวออร่าทองออร่านะครับออโรร่านั่นแหละตอนนี้ก็กำไรไตรมาสที่4ก็ดีกว่านิดหน่อยนะครับกับไตรมาสที่3ก็ทรงๆฮะเพราะว่าคือหุ้นตัวนี้มันเพิ่งเข้ามาในตลาดไม่นานแล้วก็ในการทำกำไรของแต่ละไตรมาสเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีค่ะนะครับไตรมาสนี้ก็คาดการณ์ไปเท่าไหร่อ่ะแต่ขอรู้นิดนึงผมจำตัวเลขไม่ได้นะออร่าอยู่ที่ประมาณ281ล้านครับเห็นไหมครับว่าไตรมาสที่4ปีที่แล้วเนี่ยเขาทำได้212และไตรมาสที่3เนี่ยได้141ไตรมาสนี้ไปเลย281ก็คือน่าจะเป็นนิวไฮของกระโดดเลยหุ้นตัวนี้เลยครับนะครับเอาละนี่แหละครับคือ 4-5 ตัวครับครับผมเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณพี่มงคลมากๆนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ